ูฟ้าเอ็นเตอร์ไพรส์เข้ารับรางวัลสุดยอดท็อป SME ในสาขารางวัลธุรกิจเพื่อสังคมปี2566เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจที่ทำงานเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องกันค่ะสำหรับคุณภูผาภูวดลอานนท์กรรมการผู้จัดการบริษัทภูฟ้าเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดโดยล่าสุดได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลสุดยอดท็อป SME ในงาน Thailand Top SME Award 2023ในสาขารางวัลธุรกิจเพื่อสังคมแห่งปี2566ซึ่งคุณภูผาได้ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อตรงค่ะและยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดให้ได้มีชีวิตใหม่ในการกลับคืนสู่สังคมอีกด้วยภูฟ้าเอ็นเตอร์ไพรส์ดำเนินธุรกิจด้านบำบัดผู้ติดยาเสพติดและได้รับการยอมรับเชื่อมั่นจากผู้รับบริการซึ่งในปัจจุบันภูฟ้าเอ็นเตอร์ไพรส์กำลังก่อสร้างโรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วยยาเสพติดเพื่อให้บริการแบบครบวงจรกันค่ะโดยสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของเครือภูฟ้าเอ็นเตอร์ไพรส์มีครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภูฟ้าเรสโฮมที่กรุงเทพและเชียงรายและล่าสุดที่ขอนแก่นค่ะซึ่งความสำเร็จของภูฟ้าคือการที่ผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูและไม่กลับไปใช้ยาเสพติดอีกเราไปฟังคุณภูผาพูดถึงรางวัลแห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของภูฟ้าเอ็นเตอร์ไพรส์ในครั้งนี้กันเลยค่ะผมภูผาภูวดลอานนท์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัทภูฟ้าเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดครับวันนี้มารับรางวัลจาก Thailand TopSME Award ปี2023รางวัลธุรกิจเพื่อสังคมแห่งปีครับต้องบอกว่าภาคภูมิใจมากนะครับเพราะว่ารางวัลนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เป็นของผมคนเดียวแต่เป็นของทั้งองค์กรนะครับต้องบอกว่ารางวัลนี้เนี่ยผมมารับเพื่อเป็นตัวแทนให้กับพนักงานทุกท่านที่ตั้งใจทำงานในด้านนี้มากกว่านะครับต้องบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่บอกว่าสังคมไทยได้เริ่มรู้จักและเริ่มยอมรับบริษัทเราแล้วมากขึ้นครับอุตสาหกรรมนี้นะครับภูฟ้าเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยซึ่งเป็นสถานบำบัดผู้ติดยาเสพติดเอกชนเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ใหม่มากๆนะครับแล้วก็จุดแข็งของเราที่ทำให้เราอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้เป็นเพราะเรื่องของ internal control นะครับก็คือการควบคุมภายในนะครับต้องเป็นการบริหารที่มีธรรมาภิบาลที่ดีนะครับเพราะว่าอย่างเอาง่ายๆเลยครับกรรมการบริษัทเราเนี่ยกรรมการอิสระคือมากกว่าครึ่งหนึ่งแล้วครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ต้องบอกว่าเป็นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตรงที่ว่ามีคนติดยาที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นโซลูชันใหม่ที่เข้ามาแล้วก็เป็นหน้าที่ของภูฟ้าเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยที่จะต้องสื่อสารกับสังคมให้มากยิ่งขึ้นให้ได้รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยก็มีโซลูชันแบบนี้อยู่นะครับก็เป็นหน้าที่ของภูฟ้าเอ็นเตอร์ไพรส์เลยที่จะต้องสื่อสารกับครอบครัวและสังคมว่าเรามีตัวตนอยู่และเราสามารถช่วยแก้ไขปัญหาสังคมได้ดียิ่งขึ้นครับภูฟ้าเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยเราสามารถดูแลได้เป็นจำนวนจำกัดนะครับเพราะว่าเราเน้นเรื่องคุณภาพมากจริงๆต้องบอกว่าสิ่งที่เป็นจุดเด่นของการบริการของเราเลยคือสัดส่วนของอัตราส่วนของพนักงานแล้วก็ผู้ป่วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าผู้ป่วยที่เข้ามาของเราในภายใน1ปีเนี่ยร่วม200ครอบครัวเนี่ยก็ต้องบอกว่าทุกท่านเนี่ยมีอัตราการสำเร็จสูงจริงๆครับประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีสังคมที่สังคมประเทศไทยยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอยู่เป็นอย่างมากนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะมองภาพที่ติดตากันมาตั้งแต่สมัยก่อนเรื่องอย่างหนังที่แบบว่าพาเห็นว่าต้องไปอาเจียนต้องไปโดนทำร้ายร่างกายอะไรแบบนี้นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรื่องของร่างกายเนี่ยเป็นแค่เรื่องของ 20% เท่านั้นส่วนอีก 80% เนี่ยเป็นเรื่องของจิตวิทยาแล้วก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่อบอุ่นของสิ่งแวดล้อมของสังคมแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทภูฟ้าเอ็นเตอร์ไพรส์เลยเน้นย้ำว่าสิ่งที่สำคัญในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดจริงๆแล้วเนี่ยครับต้องบอกว่าสิ่งที่ตรงข้ามกับการใช้สารเสพติดไม่ใช่แค่การสั่งยาหรือว่าการไม่มียาเสพติดในร่างกายแต่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่อบอุ่นของสิ่งแวดล้อมครับเป็นหลักเลยครับแล้วก็เราเน้นย้ำเรื่องของความสัมพันธ์กับครอบครัวมากครับผมต้องบอกว่าการบำบัดรักษาแล้วก็การให้บริการของภูฟ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำเพื่อสังคมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ภายในปีนี้เนี่ยเราก็เปิดศูนย์ภูฟ้าเรสโฮมขอนแก่นนะครับภายในปีหน้าเนี่ยเราก็จะตั้งใจว่าจะเข้าไปใกล้ครอบครัวให้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกท่านได้รับทราบแล้วก็ได้รับรู้สิ่งที่ภูฟ้าเอ็นเตอร์ไพรส์ทำอยู่ครับทางภูฟ้าเอ็นเตอร์ไพรส์ก็มีข้อมูลการติดต่ออยู่อย่างถ้าเข้าไปในเว็บไซต์ phufaresthome.com นะครับแล้วก็สามารถติดต่อ call center ได้เราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้ารับบริการให้การแนะนำทุกท่านอยู่ครับ